สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ่งแม่เจ้า63วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับไม้ประดับไม้มงคลและไม้ฟอกอากาศในตัวเดียวกันนะครับซึ่งมีชื่อว่ารวยเงินนะครับต้นรวยเงินนี่ผมดูแล้วก็คล้ายๆกับต้นเขียวหมื่นปีนะครับแต่ลักษณะความด่างของใบก็จะต่างกันนิดนึงนะครับเพื่อนๆท่านไหนมีข้อมูลก็คอมเมนต์แบ่งปันก็ได้นะครับต้นรวยเงินนี่เป็นพืชในตระกูลอโกนิมานะครับอโกนิมานี่ภาษาไทยได้ใช้ชื่อเขาว่าแก้วกัญจนานะครับก็คือตระกูลแก้วกัญจนานั่นเองนะครับลักษณะของใบก็จะเป็นต้นใบเขียวกลับมันนะครับมีลายด่างเป็นลายทางนะครับทั้งระหว่างใบนะครับระหว่างเส้นใบก็สวยงามทีเดียวช่วงนี้เขายิ่งนิยมไม้ด่างกันด้วยหยิบจับอะไรก็เป็นหมื่นเป็นแสนปกติของพืชในตระกูลแก้วกัญจนานี้ก็จะไม่ชอบแสงแดดจัดนะครับต้นรวยเงินต้นนี้ก็เช่นกันนะครับก็ปลูกไว้ในร่มลำไรถึงจะดีนะครับถึงจะสวยงามใบไม่ไหม้แล้วก็ดินปลูกนะครับควรจะเป็นดินที่น้ำไม่ขังนะครับก็ถ้าทางร้านค้าใช้ส่วนมากจะใช้กับมะพร้าวสับนะครับผสมกับอาจจะเป็นใบก้านปูหมักนะครับหรือไม่ก็จะใช้กับมะพร้าวสับผสมขุยมะพร้าวนะครับแล้วให้ปุ๋ยก็โดยใช้ปุ๋ยละลายช้าออสโมโคสนะครับซึ่งจะเป็นปุ๋ยที่สะดวกแล้วก็ดูแลได้ยาวนานนะครับแล้วก็ไม่ต้องได้ใส่ปุ๋ยบ่อยนะครับน้ำก็ไม่ชอบน้ำเยอะนะครับปกติก็ลด 2-3 วันทีนึงก็ได้นะครับไม้ต้นขนาดนี้ส่วนใบนี่ก็สวยงามเลยนะครับกลับมันเขียวกลับมันแล้วก็มีเส้นใบด่างครับเป็นลายทางนะครับเหมือนภาพวาดสีน้ำมันเลยทีเดียวนะครับสวยมากก็เป็นทรงพุ่มสวยงามนะครับส่วนเรื่องของราคานะครับต้นนี้ก็อยู่ในกระถาง11นิ้วนะครับขนาด11นิ้วในกระถางสีดำนี่จะขายอยู่ราคาประมาณ180บาทนะครับบางร้านถ้าเขาขยายเองทำเองก็อาจจะถูกกว่านี้นะครับบางร้านถ้ารับต่อช่วงก็อาจจะราคาสูงกว่านี้นิดหน่อยนะครับก็วันนี้ฝากแนะนำไม้แก้วกัญจนาหรืออโกนิมาที่มีชื่อว่ารวยเงินนะครับหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาแบ่งปันความรู้กันบ้างนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ